สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมมีนาฬิกาตัวใหม่ที่มีสเปคน่าใช้มากราคาประมาณ 5,700 ถึง 6,000 แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่ค่าเงินของดอลลาร์ในขณะนั้นนะครับเป็นนาฬิกาจากประเทศจีนนะครับยี่ห้อ COSPET รุ่น Optimus นะครับตัวนี้สเปคค่อนข้างดีมากเลยครับจัดแรมมาเต็มเลย3จิกรอมจัดเต็ม32จิกเยอะมากครับด้วยราคาและคุณภาพขนาดนี้นะครับผมเชียร์ให้จัดมาใส่ได้เลยครับคุ้มมากครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นแล้วจะทึ่งครับอันดับแรกนะครับชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงสามารถสแตนบายถึง7วันเลยครับผมด้วยระบบ2 CPU นะฮะ CPU ตัวที่1 CPU ตัวที่1ทำงานในกรณีที่สกรีนออนนะครับในโหมดปกติ CPU ตัวที่2จะทำงานในโหมดดิมหรือพักหน้าจอนะฮะแบ่งกันโดยเด็ดขาดทำให้ประหยัดพลังงานได้สูงมากแบตเตอรี่ที่ให้มา800มิลลิแอมมั่นใจได้เลยครับว่าใช้ได้นานมากแรมที่ให้มา3 GB รอม32 GB ท่านสามารถใช้งานรอมได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะไม่ว่าจะเก็บเพลงเก็บหนังเก็บไฟล์งานสุดยอดครับหน้าปัดนาฬิกาทำจากเซรามิกที่ใช้ความร้อนในการผลิตทำให้แข็งแรงทนทานมากสวยงามรองรับระบบโทรศัพท์ 4G ของบ้านเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็สามารถใช้ได้หมดครับสายสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามเราชอบเลยครับจะเปลี่ยนเป็นสายเหล็กก็ได้สายหนังก็ได้นะฮะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะถ้าเป็นโหมด Android OS นะฮะก็CPU ตัวแรก MTK ตัวใหญ่จะทำงานนะฮะเพื่อแสดงผลจอสีสันสดใสการประมวลผลต่างๆจะใช้ CPU ตัวแรกนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในโหมด Light OS หรือโหมดดิมนะฮะ CPU ตัวที่2ก็จะทำงานขึ้นมาแทนเจ้าตัวที่2นี่แหละครับที่จะทำให้ประหยัดพลังงานมากนะฮะเพราะว่าจะใช้พลังงานน้อยมากเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการชาร์จแบตนับว่าเป็นข้อดีมากของนาฬิกาตัวนี้นะครับนาฬิกา COSPET Optimus ตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวสูงถึง800มิลลิแอมทำให้การสแตนด์บายในโหมดโทรศัพท์ 4G อยู่ได้ถึง 2-3 วันทีเดียวครับแต่ถ้าเราใช้ในโหมด Standby นะครับสามารถอยู่ได้ถึง 5-7 วันทีเดียวครับในกรณีที่เราปรับโหมดไปสู่โหมด Standby หรือโหมดดิมนะฮะ CPU ตัวที่2จะทำงานเพื่อการประหยัดแบตเตอรี่ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงเวลาที่หน้าจอด้วยผมว่าโอเคเลยนะครับค่อนข้างดีทีเดียวประหยัดแบตได้ถึง7วันแล้วก็มีนาฬิกาให้ดูด้วยด้วยขั้นตอนการผลิตหน้าปัดนาฬิกาทำมาอย่างดีนะฮะโดยหน้าปัดผลิตจากเซรามิกโดยใช้ความร้อนในการสร้างขึ้นมาทำให้เกิดความแข็งแกร่งทนทาน
เงางามสวยงามด้วยหน้าปัดเซรามิกทำให้ดูดีสง่าคุมฐานเหมาะกับการใส่ทำงานหรือออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนสายสามารถถอดเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับหาซื้อสายขนาด24มิลลิเมตรได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายเหล็กสายหนังโดยสายที่ให้มากับตัวนาฬิกาจะเป็นสายหนังด้านนอกและเป็นยางซิลิโคนด้านในสวยงามครับCosped Optimus ใช้หน้าจอแบบ AMOLED LED Retina ขนาด 1.39 นิ้วความละเอียด 454x454 พิกเซลโดยมี PPI เป็น 372 dot per inch ทำให้แสดงผลได้สวยสดใสสีสันชัดเจนความคมชัดสูงภาพที่ได้มาหรือว่าแสงสว่างเยี่ยมมากครับด้วยโปรแกรมออกกำลังกายที่ให้มากับนาฬิกานะครับมีหลากหลายมากเลยทำให้เราสามารถที่จะจัดการกับการออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายครับโดยโหมดออกกำลังกายก็จะมีหลายๆโหมดด้วยกันนั่นก็คือเล่นบาสเกตบอลเล่นปิงปองแบดมินตันวิ่งนอกบ้านเดินนอกบ้านปั่นจักรยานวิ่งในร่มฟุตบอลและกระโดดเชือกครับจะเห็นได้ว่าโหมดกีฬามีให้มากถึง9โหมดด้วยกันครับรองรับโทรศัพท์ 4G 3G และ 2G สามารถครอบคลุมหมดเลยครับทุกค่ายในบ้านเราสามารถใช้ได้เสียงชัดเจนกล้องให้มา8ล้านพิกเซลตัวนี้ผมชอบมากเลยครับสามารถถ่ายได้ชัดเจนในโหมดของซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มความละเอียดได้สูงขึ้นไปอีกตามความสามารถของซอฟต์แวร์ครับด้วยแรมที่ให้มาสูงถึง 3GB รอม 32GB มากมายพอที่จะเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังหรือภาพที่เราถ่ายสบายมากเลยครับในกรณีที่ท่านต้องการรับฟังเสียงคุณภาพสูงสามารถที่จะเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธ TWS ของค่ายต่างๆได้นะฮะเสียงที่ให้เบสนุ่มแหลมใสนะครับคุณภาพเสียงดีมากครับการกันน้ำระดับ IP67 สามารถกันน้ำลึกได้1เมตรในระยะเวลา30นาทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเราจะใส่ล้างมือหรือว่าเดินตากฝนไม่ต้องห่วงเลยครับสามารถทำได้แต่ห้ามใส่ว่ายน้ำนะครับเพราะว่าไม่สามารถทนแรงดันน้ำได้หน้าปัดนาฬิกาที่ให้มามีมากมายเลยนะฮะหรือว่าท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างๆที่มีให้ฟรีอยู่ทั่วๆไปนะครับหน้าปัดมีมากมายสามารถเก็บหน้าปัดได้เยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าหน่วยความจำเรามีเพียบนะฮะระบบปฏิบัติการที่ให้มาเป็น Android 7.1.1 นะครับเราสามารถที่จะลงแอปต่างๆได้โดยเข้าไปโหลดที่ Play Store
ไม่ว่าจะเป็นแอป LINE Facebook YouTube Google Map Google Assistant หรืออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับสามารถเซตอัพเข้าไปได้เลยกรณีที่เราต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดนะฮะให้เราเชื่อมต่อกับมือถือผ่านแอปที่ชื่อว่า VWatt 2นะครับแอปตัวนี้จะมีประโยชน์ในการตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาหรือว่าเก็บข้อมูลที่สำคัญต่างๆในการออกกำลังกายของเรานะฮะ VWatt 2ครับนาฬิกา Cosped Optimus ตัวนี้นะฮะมีสเปคที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะโดยส่วนตัวผมเองผมก็ชอบนะฮะคุณสมบัติใช้ได้เลยนะฮะราคา 5,700 ถึง 6,000 ผมว่าไม่แพงนะฮะสำหรับคุณภาพขนาดนี้สำหรับรูปลักษณ์ของนาฬิกาก็จัดว่าไม่ขี้เหร่นะฮะค่อนข้างสวยงามเลยตัวเรือนนี่เป็นเหล็กนะฮะหน้าปัดเป็นเซรามิกถ้าเราไปหาสายที่เป็นสายเหล็กสีดำมานะฮะใส่เข้าไปจะดูดีมากเลยนะฮะถ้าสนใจนาฬิกาตัวนี้นะฮะ Cosped Optimus ก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะฮะเนื่องจากนาฬิกาส่งมาจากต่างประเทศนะฮะคือประเทศจีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 วันนะฮะก็รอนิดนึงได้ของชัวร์ครับคุณภาพผมว่าโอเคนะสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดแล้วอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ